เป็นสวรรค์ย่อมๆหรือว่าเป็นแหล่งคนที่ชอบใช้ชีวิตเอาท์ดอร์เราต้องการเป็นผู้สนับสนุนความสุขของการนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างเป็นทางการคือเราต้องการทุกคนออกไปใช้ชีวิตในธรรมชาติอย่างมีความสุขผลแล้วว่าเราเริ่มต้นร้านเล็กมาก3คูณ4เมตรตอนที่สั่นขวัญแขวนเลยคือบิ๊กบอสของโคแมนมาเยี่ยมเมืองไทยเรากดมาเดินดูเสร็จตบโต๊ะร้านเอาท์ดอร์มันต้องอย่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนแรกอะครับบรรยากาศการทำธุรกิจเอาท์ดอร์แบบนี้มันเป็นยังไงครับต้องบอกว่าตอนที่เราเริ่มเมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีร้านเอาท์ดอร์จริงๆเลยในเมืองไทยพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบเดินป่ามากชอบแคมปิ้งมากแล้วก็โชคดีตอนนั้นทำงานบริษัทแล้วเราก็ได้เดินทางต่างประเทศบ่อยแล้วก็ซื้อของต่างประเทศมาใช้เราก็เห็นว่ามันมีของดีๆให้ใช้เยอะนะซึ่งก็ไม่มีขายในเมืองไทยตอนนั้นถ้าถามบรรยากาศจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนะอุปกรณ์ตอนนั้นเพื่อนก็ฝากซื้อพี่เดินทางทีก็ซื้อกลับมาทีนึงสักพักนึงพี่ก็บอกไม่ไหวละถ้าพวกคุณจะฝากผมซื้อขนาดนี้เราเปิดร้านกันเลยดีกว่าเราไปชวนคนที่เขาขายของอุปกรณ์ทหารบ้างอะไรบ้างที่มีร้านอยู่บอกพี่มาขายของผมดีกว่าผมนำเข้าทุกคนมองคุณบ้าเปล่าคุณสั่งเตาพรีมาสตัวละ 6,000 5,000 มาขายไม่มีใครซื้อหรอกเป้คุณใบละ 5,000 ไม่มีใครใช้หรอกเราก็เลยต้องเปิดร้านเราเองขึ้นมาก่อนเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นร้าน Thailand Outdoor Shopเกิดขึ้นมาโดยที่เราก็เลือกที่จะนำเข้าของที่เราชอบจริงๆที่เราพูดกันว่าเราใช้แล้วเราชอบเรารักแบรนด์เหล่านี้เราใช้แล้วมันใช้งานได้จริงมีลูกค้าท่านหนึ่งที่จำได้ท่านหนึ่งแม่นยำมีลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าคนแรกที่เราไปออกบูธก็มาเดินดูของในร้านไม่พูดเลยสักคำเดินออกไปเลยพี่ก็ใจแป้วเลยจะขายได้ไหมเนี่ยสักเดี๋ยวแกไปจูงมือเพื่อนมาที่ดำน้ำด้วยกันเฮ้ยพวกคุณซื้อเลยเนี่ยนี่ของดีทั้งนั้นเลยไปซื้อเมืองนอกแพงกว่านี้อีกเนี่ยโอ้ใจชื้นเลยนั่นคือขั้นแรกจากนั้นคนก็เริ่มพูดต่อกันเรามีความเชื่อว่าถ้าเราอยากได้ของพวกนี้ก็ต้องมีคนอยากได้เหมือนกันก็เลยเกิดขึ้นแล้วเราก็เริ่มขายได้เริ่มต้นเลยเนี่ยมาถึงคนที่จะไปใช้ชีวิตกลางแจ้งเราไม่ไปอยู่บ้านนะก็ต้องมีบ้านก่อนก็คือเต็นท์สักหลังนึงครับเต็นท์มันก็จะมีหลายแบบแล้วแต่เราจะไปเดินป่าครับหรือจะไปแคมปิ้งกับครอบครัวมันก็จะต่างกันเต็นท์เดินป่าก็ต้องเน้นเบาเน้นเล็กเต็นท์ครอบครัวเต็นท์แคมปิ้งก็จะเน้นสบายอยู่สบายใหญ่หน่อยใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มจากที่อยู่ที่นอนนี่แหละเวลาเราไปแคมป์กันคนแม้กระทั่ง10คนเนี่ยเราไปกินตะเกียงน้ำมันสักดวงหนึ่งแสงมันจะนวลมากเหลืองๆเป็นแสงคลาสสิกเลยแล้วก็สว่างในแคมป์บางคนบอกว่าใช้ไฟ LED ต่อแบตเตอรี่แบบมันไม่เหมือนกันความรู้สึกมันไม่เหมือนกันอย่างนะครับเนี่ยตะเกียงน้ำมันเนี่ยก็เป็นของอย่างหนึ่งที่เราใช้กันมาตั้งแต่ต้นทนมากเราใช้กันได้10 20 30ปีเพราะฉะนั้นซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปอาจจะราคาสูงหน่อยใช่บอกคนแล้วว่าเราเริ่มต้นร้านเล็กมาก3คูณ4เมตรแทบจะโตเท่าเต็นท์นี้โตกว่าเต็นท์นี้หน่อยเดียวแล้วเราก็ติดต่อแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเลย4แบรนด์ณวันแรกเลยนะเขียนจดหมายไปเขียนอีเมลไปตอนที่สั่นขวัญแขวนเลยคือบิ๊กบอสของโคแมนมาเยี่ยมเมืองไทยซึ่งเราก็แบบเฮ้ยร้านเราอันแค่นี้เองคือตั้งใจมาเยี่ยมร้านเรานี่แหละตั้งใจมาเยี่ยมเขาก็เดินทางมาเยี่ยมทุกประเทศแล้วก็แวะมาเมืองไทยตอนนั้นถึงแม้เราจะเป็นร้านเล็กๆนะแต่เราสั่งของดีของโคแมนเราสั่งเตาน้ำมันสั่งเต็นท์เยอะของอเมริกาเราสั่งตะเกียงน้ำมันเขาก็เลยอยากเห็นร้านนี้มันร้านอะไรอ๋อคือสั่งของประหลาดประเทศไทยแล้วมันสั่งของไฮเอนด์หมดเลยปรากฏมาเดินดูเสร็จตบโต๊ะร้านเอาท์ดอร์มันต้องอย่างนี้คือเขาเป็นคนเอาท์ดอร์จริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องไปขายในห้างมีร้านใหญ่โตเขาบอกเนี่ยร้านเอาท์ดอร์จริงๆที่เขาอยากให้ตัวแทนเขาเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นกลิ่นอายของเอาท์ดอร์จริงๆมันไม่ใช่ร้านที่แบบจัดสวยหรูอะตอนนี้มีคนเข้ามาในวงการนี้เยอะมากทั้งที่คนจะออกไปแคมปิ้งคนที่ทำร้านอะไรต่างๆเรามองว่าเรามีหน้าที่อยู่2 อย่างหน้าที่ของเราในอินดัสทรีในธุรกิจเนี้ยคือการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์การออกไปใช้ชีวิตในธรรมชาติทำยังไงที่จะให้มีผลกระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุดเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนออกไปใช้ในชีวิตในธรรมชาติให้มากขึ้นให้สังเกตธรรมชาติให้มากขึ้นถ้าเราให้ความรู้ที่ถูกต้องคนออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบมีความสุขเราสร้างแรงบันดาลใจให้เขาออกไปเดินทางให้มันไกลขึ้นไกลขึ้นกว่าลานแคมป์ที่เขาคุ้นเคยเขาไปเดินเส้นทางใกล้ๆให้เดินเส้นทางไกลขึ้นไปล่องเรือไปเห็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วเขาจะเข้าใจว่าธรรมชาติจริงๆเป็นยังไงแล้วจากนั้นเนี่ยผ
มว่าการแคมปิ้งเดินป่าในบ้านเรามันก็จะยั่งยืนขึ้นไม่ใช่เป็นแค่แฟชั่นชั้น2นี่จะเป็นฟีลของการเทรคกิ้งครับเดินป่าของหลักๆ ก็คือเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็เป้สำหรับเดินป่าอย่างตัวนี้เป็นไฮกิ้งรองเท้าไฮกิ้งเนี่ยออกแบบสำหรับเดินระยะไกลขึ้นอาจจะ5วันแบกเป้15-20กิโลทางเป็นหินลอยเป็นกรวดเป็นอะไรที่มันจะต้องใช้ดอกที่หยาบเหมือนยางรถยนต์อ่ะพวกนี้จะเป็นรองเท้าที่เรียกว่าแบ็คแพคกิ้งคุณแบกของทุกอย่างสำหรับ7วัน10วันครับเดินเป็น100กิโลข้างหลังนี่คือเป้ก็จะมีสารพัดขนาดเลยตั้งแต่พวกเป้ไลท์เวทเบาๆหรือว่าเดย์แพคครับตั้งแต่10กว่าลิตรขนาดเล็กๆไปจนถึง70ลิตรการสร้างแบรนด์หรือว่าคาแรคเตอร์ของร้านเราวางไว้ยังไงบ้างเรามีฟิโลโซฟีหรือปรัชญาเราอยู่3ข้อนะครับข้อที่1คือเราเลือกอุปกรณ์ที่เราใช้เองแล้วถูกใจเท่านั้นถ้าอะไรที่ใช้แล้วไม่ถูกใจเราจะไม่ขายในร้านเลยโดยที่ของเหล่านี้เราจะขอเป็นตัวแทนนำเข้าอย่างถูกต้องเพื่อให้คนที่ซื้อไปเนี่ยสบายใจได้ว่าถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาจะได้รับการเซอร์วิสการบริการจากเจ้าของแบรนด์โดยตรง2ก็คือเราจะขายผ่านร้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะไม่ไปวางบนเชลฟ์แล้วให้คนเลือกหยิบเองเพราะว่าเราเชื่อว่าอุปกรณ์แคมปิ้งเอาท์ดอร์เหล่านี้เนี่ยมันมีหลากหลายมากอีกอย่างก็คือเราจะรักษาระดับราคาให้มันคงที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีการอยู่ดีก็ลด 50% อะไรเงี้ยเรามีวัฒนธรรมบอกไว้เลยว่าเราจะต้องออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งใหเกินมาตรฐานคนทั่วไปถ้าเกินคนอื่นเขาเที่ยวกันปีละ10ครั้งเราต้องไปเกิน10ครั้งพนักงานทุกคนในร้านนะต้องเดินป่าเขาเดินกัน10กิโลเราต้องเดิน50ครับเพื่อเราจะเข้าใจจริงๆว่าของที่เรามีอยู่ในร้านแต่ละชิ้นมันแตกต่างกันยังไงถ้าเราทำอย่างนี้นะครับคนก็จะรู้จักเราในฐานะมืออาชีพเอาแพชชั่นตัวเองเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างเงี้ยพี่งบแนะนำยังไงครับมันต้องทำอะไรหรือต้องห้ามทำอะไรบ้างพี่ว่ามันต้องทำจากเล็กไปหาใหญ่ต้องเข้าใจมันจริงๆก่อนบอกว่าในชีวิตพี่เนี่ยพี่ไม่ทำอะไรที่คนก็ทำเยอะแล้วพี่เชื่อว่าถ้าเรารู้จริงถ้าเรามั่นใจว่าเราทำเรื่องนี้ได้ไม่ต้องไปตกใจว่าทำไมเขาไม่ทำกันถ้าเรารู้จริงทำเลยดีกว่าจะไปทำอะไรที่เขาทำกันเยอะแยะแล้วอ่ะเราก็แค่เป็นตัวเลือกหนึ่งในนั้นแล้วถ้าเราไม่เก่งจริงเราก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกถ้าเรามีแพชชั่นเรารักเรื่องนั้นจริงๆอย่างพี่เนี่ยพี่มีความสุขที่การใช้ชีวิตกลางแจ้งมากๆแล้วพี่อยากให้คนอื่นมีความสุขแบบที่พี่ได้สัมผัสนี่คือต้นตอของทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านไทยแลนด์ออดอร์เพื่อนๆทุกคนที่คุณส่วนกัน7คนก็เป็นแบบนี้หมดเราเน้นมากที่จะต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องเราเหมือนกับเป็นสโลแกนตอนนี้หนึ่งบอกว่าสินค้าที่สำคัญที่สุดในร้านเราคือคำแนะนำเราจะต้องถามให้เข้าใจก่อนว่าลูกค้าจะเอาไปใช้งานอะไรไปเดินป่าขี่จักรยานทัวริ่งพายเรือหรือว่าแคมป์คาร์ไปกันกี่คนไปฤดูไหนแล้วเราค่อยแนะนำของที่เหมาะสมบางทีลูกค้าอาจจะคัดคิดมาอย่างนึงอยากได้นู่นนี่ไปดูวิดีโอที่เราทำมาแต่อาจจะไม่ตรงกับการใช้งานเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราต้องเข้าใจก่อนแล้วค่อยแนะนำแล้วก็เรากล้าพูดว่ามันคือคำแนะนำที่มาจากประสบการณ์จริงครับเพราะพวกเราทุกคนนะที่นี่คือเราจะเดินป่าเราจะแคมป์เราจะพายเรือทุกคนพี่อยากให้น้องๆทุกคนที่นี่สบตาลูกค้าแล้วบอกว่าพี่ครับผมลองใช้มาแล้วอันนี้กับอันนี้ต่างกันอย่างนี้ครับ